ทางตรงนี้นานๆหน่อยนี่ก็เป็นอีกด้านฝั่งตอนตกของผาสองฤดูนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกอยู่ด้านนั้นนะครับด้านก็จะเป็นด้านที่ลมพัดมาจากด้านนึงครับก็จะตีหมอกจากด้านฝั่งนู้นให้มันกลับไปนะครับมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่นี่เป็นอันซีนของมันงงไหม พูดเองยังงงเองเลยก็ตรงนั้นก็เป็นทิวเขาสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกตกไปแล้วมันอาจจะตกภูเขาโดนภูเขากั้นอาจจะตกไปแล้วก็ได้แสงมันก็เลยดูเหมือนแบบอะไรนะหลอกตาเย่หนึ่งนาทีก็คลิปละหนึ่งนาทีเดี๋ยวอัดอัพโหลดง่ายดี